กับการสร้างบารมีมากกว่าชีวิตยอมแลกด้วยชีวิตเรียกว่าปรมัตถบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทำตรงนี้ได้พระองค์พ้นจากความเป็นเดรัจฉานถ้าใครที่ยังเป็นเดรัจฉานจะถูกปิดกั้นทางธรรมต่อให้ฟังธรรมะทั้งวันคนคนนั้นก็เข้าถึงธรรมไม่ได้รับธรรมที่พระองค์แสดงไม่ได้ต่อให้คุณนั่งรถเบนซ์คุณก็ไม่สามารถที่จะนำพาดีตัวเองออกจากวงล้อแห่งธรรมจักรได้เพราะฉะนั้นการเดินของท่านมีค่าไหมครับมีค่ากว่าเบนซ์ที่เราขี่นะครับนะเราอย่าไปมองข้ามว่าภาพเดินเนี่ยโอ้ยไร้สาระนะบ่มีเหียบบ่มีงานบ่จะมาหาญาณนะไม่ใช่อย่างนั้นท่านเข้าใจท่านทำเอาใช้เงินไหมครับไม่ได้ใช้เงินสักบาทครับใช้ความเข้มแข็งของใจนะแล้วแสงสว่างไม่ได้ทำแบบโง่ๆศรัทธาได้นะครับแต่อย่างงงงายเมื่อลงงายนะครับข้องงงายไอ้ความงมงายความหลงนี่เป็นสัตว์อยู่นะครับยังพ้นจากสัตว์ไม่ได้นะครับตายปุ๊บเป็นสัตว์ก่อนทันทีนะครับใครที่งมงายอยู่เนี่ยอาจารย์บอกไว้เลยระวังนะระวังนะตายวันนี้พรุ่งนี้เป็นหมาก่อนสิบชาติพึงพ้นความงมงายนั้นขึ้นมาได้อวิชชาที่มันบดบังจิตใจเราเนี่ยมันโหดร้ายนะแค่เป็นชาติเดียวเราก็ไม่อยากเป็นแล้วความโกรธมีหมามียักษ์อยู่ครึ่งหนึ่งแล้วใครที่มีความโลภอยากได้ของคนอื่นคุณมีเปรตและครึ่งหนึ่งพออยากได้ของคนอื่นทำไงคะใช้กุศโลบายใช้วิธีหลอกล่อวางแผนต่างๆนานาวันนี้ฉันจะไปพูดมันยังไงฉันจะยืมเงินมันได้ไหมฉันต้องยิ้มไปพูดไปบีบน้ำตานะสารพัดที่ฉันจะทำแสดงดราม่าออกมาให้เต็มที่เพื่อได้ใจเขาพอได้เงินเขาไม่มีไม่จ่ายใช่ไหมครับเหมือนคนที่จะไปขโมยนี่วางแผนไหมครับดูลาดเหลาก่อนไอ้ตอนนี้เจ้าของโรงงานไม่อยู่อ่ะไปวัดมาแล้วเราไปเวลานี้นะมั้ยติดกล้องวงจรปิดเดี๋ยวก็ถอดออกนะหนุ่มโน้ตตรงนี้วางแผนนะดูลาดเหลาไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์ดีไม่ดีไอ้คนที่จะวางแผนชั้นดีคือคนที่เข้าไปเป็นลูกน้องเรานะครับจันไปเห็นนายพันจะยิงหนูเห็นไหมครับ5โมงเย็นก็เตรียมข้าวเตรียมของขึ้นเขาไปแล้วนะได้ข้าวไปกองไว้นะและเวลาเขาจะยิงหนูสมาธิเขานิ่งมากเขาเหยียบใบไม้ไม่มีเสียงก็ได้ใช้วิชาตัวเบาค่อยๆย่องนะปั้งเดียวจอดนะโอ้โหถ้าคนทำดีตั้งใจทำเหมือนทำเลวเนี่ยทำไมจะไม่ได้ดีครับจะเอาดีใส่ตัวช่วยใส่คนอื่นนะเรามักจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความดีที่เกิดจากความจริงเนี่ยมันเลยไม่มีสำหรับเราบุญบารมีที่เกิดจากความจริงที่เราตั้งใจทำมันไม่เกิดกับสำหรับเรานะแต่โอกาสที่จะมาทำแบบพวกเรานี่ยากนะครับนะบางคนอาจารย์เดินบิณฑบาตไปเขาไม่ใส่เตือนเหมือนเศร้ามาก
พอถ่าก็เบิ่งแขนเดี๋ยวพอเอ๊ะทีมือเคลื่อนพอขับไข่ขับข้าวพอผูกเชียวก็ไผ่เออผูกน้ำเท่านี่ละเฮ้ยลูกเคยว่าเป็นยังไงล่ะบาทเจ้าได้ลูกเคยว่าเป็นเซียวบอกับย้อนเราเนี่ยวันนึงกูก็เมามาพอมาถึงบ้านก็จะมีบ้านสองชั้นเดี๋ยวมีเตียงเมียก็เป็นผู้คอยถามสามีเรื่องน้ำว่าเช็ดตัวนู่นนั่นนี่เนี่ยทำมาหาให้อย่างดีเช็ดหน้าเช็ดทุกอย่างให้ข้าวไว้บ้านห้ามทำคิ้วดิค่ะวันนั้นเมียก็อยู่หัวก็เมามาตามเดินทุกวั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 นครูคนนี้มาก็เอนกายเรานอนตรงใต้เตียงนั่นแหละเพราะเมาเลยไม่ไหวแล้วฉี่ก็ลากอ้วกก็อ้วกไอ้หมาน้อยมันเห็นอ้วกมันก็เฮ้ยมาช่วยกันเลียนะเลียไปเลียมามันเอามือมันจะปุยด้วยนะหมาน้อยหลายตัวหลับตาไม่ลืมหูไม่ลืมตาเบาๆหน่อยที่รักไปๆมาได้หมาเป็นที่รักเพราะอะไรเพราะเมาเนี่ยเพราะสังสรรค์นี่แหละนะนี่ขอดูข้างนอกก็อย่างนี้พอดีหนุ่มทัศนชัยเข้ามาด้วยนะครับนักร้องของเรานะครับนักร้องนี่ก็พี่บ่าวหอมนะครับเนี่ยมาแต่เช้าไม่ช้าเท่าไหร่หรอกมาตามหลังจิมมี่เหมือนเก่ามาตามหลังจิมมี่มาก่อนไม่ได้ตังค์ก่อนสั่งเลยพลังได้ใช่ไหมครับทำไมพ่อไม่ใช่หรือว่าเมื่อหลายคนนี่เนาะเขาท่านนี้บอกเดี๋ยวลุงพลมาถึงครับครับสาบนพมราเพื่อนเนี่ยจักผมกับท่านในเบื้องนี้อยู่ถูกอยู่เขาไปเบื้องด้านนุ่มทัศนชัยเรียกของเราคนหนึ่งนะครับผมเพราะอะไรครับไปครับชิบหายเพราะฉะนั้นเนี่ยความชิบหายมาจากใครครับมาจากเราที่ไม่เคยถือศีลนะครับมาจากเราไม่เคยถือศีลเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลข้อที่สองจะเป็นวัคซีนป้องกันให้คนคนนั้นเป็นคนที่มีโภคทรัพย์เป็นคนที่เก็บทรัพย์อยู่อาจารย์ถึงบอกแม่ขาวเนี่ยใครที่มาบวชเนี่ยทำไมเก็บทรัพย์ไม่อยู่ถือศีลข้อ2อย่างเคร่งครัดแล้วมันจะมีสิ่งล่อตาล่อใจนะครับในขณะที่เราถือศีล